แถลงข่าวอย่างเป็นทางการเคนชิโร่ล้มแชมป์เคียวกุจิที่ไซตามะซูเปอร์อารีนาโดยล่าสุดนั้นได้มีการแถลงข่าวกันแล้วสำหรับศึกสายเลือดซูเปอร์ไฟท์รุ่นเล็กของญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นการชกล้มแชมป์โลกรุ่นไลท์ไฟเวท2สถาบันระหว่างเคนชิโร่เทราจิแชมป์โลก WBC กับทางฮิโรโตะเคียวกุจิซูเปอร์เวิลด์แชมเปี้ยนของ WBA ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาแล้วว่าทั้งคู่จะขึ้นชกล้มแชมป์โลกกันในวันที่1พฤศจิกายนนี้แต่ก็ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่อย่างใดและล่าสุดนั้นก็ได้มีการแถลงข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วที่โรงแรมในกรุงโตเกียวซึ่งการชกล้มแชมป์ครั้งนี้นอกจากจะเป็นมวยคู่ที่2ในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นแล้วที่มีนักมวยแชมป์โลกเพื่อนร่วมชาติได้มาขึ้นล้มแชมป์โลกกันซึ่งต่อจากคู่ของคาซึโตะอิโอกะแชมป์โลก WBC ในตอนนั้นกับอากิระยาเอกาชิแชมป์ WBA เมื่อ10ปีก่อนนั้นคู่นี้ยังถือเป็นการป้องกันแชมป์โลกหนที่8นับรวม2สมัยของทางเคนชิโร่หรือหนแรกสมัยที่2นั่นเองส่วนทางเคียวกุจินั้นจะเป็นการป้องกันตำแหน่งหนที่4ติดต่อกันสำหรับทั้งคู่นั้นเคยพบกันมาแล้ว4ครั้งเมื่อสมัยชกสมัครเล่นแล้วก็เป็นฝ่ายเทราจิชนะไป3ครั้งส่วนทางเคียวกุจิชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวทั้งคู่เคยขึ้นชกโชว์กันและซ้อมโชว์กันมาแล้วในปี2018สำหรับมวยรายการนี้ยังมีการชกชิงแชมป์โลก WBOรุ่นจูเนียร์ไฟเวทระหว่างโจนาธานกอนซาเลสและทางโชกิจิอิวาตะนั่นเอง